สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มีนาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งพลตำรวจเอกอัศวินแจ้งสถานะหย่าพร้อมระบุมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,518,938 บาทโดยมีรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินประกอบไปด้วยเงินสด 3,867,938 บาทที่ดินจำนวน6แปลงมูลค่า 5,341,000 บาทอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี5แปลงตำบลถนนขาดอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม1แปลงยานพาหนะ1คันมูลค่า2ล้านบาททรัพย์สินอื่นมีเพียงอย่างเดียวคือทองรูปพรรณน้ำหนัก10บาทมูลค่า 310,000 บาทและไม่มีหนี้สินอย่างไรก็ตามในส่วนของรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างพลตำรวจอัศวินไม่ได้แจ้งไว้ทั้งนี้พลตำรวจอัศวินได้แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีรวม 2,9520 บาทแบ่งเป็นเงินเดือน 864,720 บาทเงินข้าราชการบำนาญ 646,800 บาทเงินเพิ่มข้าราชการการเมือง 498,000 บาทรายจ่ายต่อปี 74,000 บาทแบ่งเป็นประกันชีวิต 100,000 บาทค่าสาธารณูปโภค 120,000 บาทค่าน้ำมัน 60,000 บาทค่าโทรศัพท์ 24,000 บาทค่าท่องเที่ยว 300,000 บาทและเงินบริจาค 100,000 บาทดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ